่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนอัศจรรย์ความไพเราะคล้องจองชื่อประตูชั้นนอกพระบรมมหาราชวังทั้ง12ประตูชื่อของประตูชั้นนอกซึ่งอยู่ตามแนวกำแพงของพระบรมมหาราชวังทั้ง12ประตูนั้นโดยจะเรียงลำดับจากทิศเหนือเวียนขวาจดทิศตะวันตกโดยชื่อนั้นมีความอัศจรรย์ไพเราะคล้องจองกันดังนี้วิมานเทเวศวิเศษชัยศรีมณีนพรัตน์สวัสดิโสภาเทวาพิทักษ์ศักดิ์ชัยสิทธิ์วิจิตรบรรจงอนงคารักษ์พิทักษ์บวรสุนทรทิศาเทวาพิรมและอุดมสุดารักษ์และนี่คือรายละเอียดของประตูชั้นนอกพระบรมมหาราชวังประตูที่1คือประตูวิมานเทเวศเป็นประตูชั้นนอกพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศเหนืออยู่ระหว่างประตูสุนทรทิศาและประตูวิเศษชัยศรีอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปากรสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เป็นประตูสำคัญในรัชสมัยนั้นเพราะใช้เป็นทางอัญเชิญพระราชสารจากประเทศต่างๆซึ่งแห่เข้ามาทางประตูวิมานเทเวศผ่านหน้าศาลาลูกขุนเลี้ยวเข้าประตูพิมานชัยศรีซึ่งเป็นประตูโค้งกั้นระหว่างเขตพระราชฐานชั้นนอกและเขตพระราชฐานชั้นกลางเพื่อไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประตูที่2คือประตูวิเศษชัยศรีเป็นประตูชั้นนอกพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศเหนืออยู่ระหว่างประตูวิมานเทเวศและป้อมขันเขื่อนเพชรตรงกับถนนหน้าพระธาตุสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เป็นประตูสำคัญเพราะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระมหามนเทียนปัจจุบันประตูวิเศษชัยศรีเป็นประตูทางเข้าออกพระบรมมหาราชวังที่สำคัญที่สุดซึ่งถัดเข้ามาด้านในตรงกับประตูพิมานชัยศรีและหากมองผ่านประตูนี้เข้าไปจึงจะเห็นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาสน์ในมุมที่สวยงามสง่าเป็นอย่างยิ่งประตูที่3คือประตูมณีนพรัตน์เป็นประตูชั้นนอกพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศเหนืออยู่ระหว่างป้อมขันเขื่อนเพชรและป้อมพระเดชดัสกรตรงกันข้ามกับท้องสนามหลวงสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เปิดใช้เมื่อมีการอัญเชิญพระบรมศพออกมาตั้งที่พระเมรุมาตรท้องสนามหลวงใช้เป็นประตูฉนวนให้ฝ่ายในออกไปงานพระเมรุและรื้อฉนวนออกเมื่อเสร็จงานพร้อมทั้งปิดประตูนี้ด้วยประตูนี้จึงปิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีชื่อสามัญว่าประตูฉนวนวัดพระแก้วประตูที่4คือประตูสวัสดิโสภาอยู่ทางด้านตะวันออกอยู่ระหว่างป้อมพระเดชดาสกรและป้อมสัญจรใจวิงอยู่ตรงกันข้ามกับกระทรวงกลาโหมมีชื่อโดยลำลองว่าประตูทองเพราะเป็นทางผ่านสำหรับประชาชนที่จะไปปิดทองคำเปลบูชาพระพุทธรูปในวัดพระแก้วมรกตประตูที่5คือประตูเทวาพิทักษ์อยู่ทางด้านตะวันออกตรงกับถนนสรานรมถัดจากป้อมสิงห์คอนขันอยู่ทางด้านเหนือของพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทอยู่ติดกับป้อมขยันยิงยุทธประตูที่6คือประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์อยู่ทางด้านที่ตะวันออกตรงกันข้ามกับวังสรานรมอยู่ด้านใต้ของพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทอยู่ติดกับป้อมฤทธิรุทธรมรันถัดเข้ามาด้านในตรงกับประตูราชสำราญประตูที่7คือประตูวิจิตรบรรจงอยู่ทางด้านทิศใต้อยู่ระหว่างป้อมมณีปราการและป้อมพิสารสีมาอยู่บริเวณพระตำหนักสวนกุหลาบตรงกันข้ามกับวัดพระเชตุพนมีชื่อโดยลำลองว่าประตูฉนวนชั้นนอกใช้สำหรับออกไปวัดโพถัดเข้ามาด้านในตรงกับประตูพิสารทักษิณประตูที่8คือประตูอนงคารักษ์อยู่ทางด้านทิศใต้อยู่ระหว่างป้อมพิสารสีมาและประตูพิทักษ์บวรอยู่ตรงกันข้ามกับวิหารพระพุทธไสยญาติของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีชื่อโดยลำลองว่าประตูผีชั้นนอกถัดเข้ามาด้านในตรงกับประตูกัลยาวดีซึ่งมีชื่อโดยลำลองว่าประตูผีชั้นในประตูที่9คือประตูพิทักษ์บวรตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้อยู่ระหว่างประตูอนงคารักษ์และป้อมภูผาสุทัศน์เป็นประตูด้านสกัดทางใต้อยู่ตรงกับถนนมหาราชข้างในตรงกับถนนสกัดกำแพงพระบรมมหาราชวังมีชื่อโดยลำลองว่าประตูแดงท้ายสนมเพราะทาด้วยสีแดงและตั้งอยู่ริมตลาดท้ายสนมประตูที่10คือ
ประตูสุนทรทิศาอยู่ทางด้านทิศเหนือระหว่างป้อมอินทรารังสรรค์และประตูวิมานเทเวศอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นประตูด้านสกัดทางเหนือประตูที่11คือประตูเทวาภิรมย์อยู่ทางด้านทิศตะวันตกอยู่ระหว่างป้อมมหาสัตตโลหะและป้อมทัศนานิกรอยู่ตรงข้ามกับท่าราชวรดิษฐ์มีชื่อโดยลำลองว่าประตูท่าขุนนางหน้าโรงทานซึ่งถัดเข้ามาด้านในเป็นประตูศรีสุนทรและประตูที่12คือประตูอุดมสุดารักษ์อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นประตูฉนวนออกทางตรงพระที่นั่งที่ท่าราชวรดิษฐ์ขนาบด้วยป้อมโสรศิลาทางด้านใต้และป้อมมหาสัตตโลหะทางด้านเหนือและขอเพิ่มเติมข้อมูลอีกประตูหนึ่งซึ่งมักปรากฏอยู่ในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินนั่นก็คือประตูช่องกุดอยู่ทางด้านทิศตะวันตกระหว่างป้อมภูผาสุทัศน์และป้อมสัตบรรพตเป็นประตูพระบรมมหาราชวังซึ่งราษฎรสามัญชนใช้เข้าออกติดต่อกับคนภายในวังซึ่งประตูช่องกุดนี้เป็นประตูขนาดเล็กใช้เจาะทะลุกำแพงวังและไม่มีซุ้มประตูและชื่อประตูชั้นนอกของพระบรมมหาราชวังทั้ง12ประตูนี้เมื่ออ่านชื่อเรียงจากทางด้านทิศเหนือเวียงขวาจดทิศตะวันตกก็จะได้พบความไพเราะงดงามเป็นอย่างยิ่งและสามารถอ่านย้อนกลับแล้วจึงจะได้พบความอัศจรรย์ไพเราะคล้องจองของภาษาไทยดังนี้วิมานเทเวศวิเศษชัยศรีมณีนพรัตน์สวัสดีโสภาเทวาพิทักษ์ศักดิ์ชัยสิทธิ์วิจิตรบรรจงอนงคารักษ์พิทักษ์บวรสุนทรทิศาเทวาพิรมอุดมสุดารักษ์และเมื่ออ่านย้อนกลับความอัศจรรย์ของความไพเราะคล้องจองได้ดังนี้สุดารักษ์อุดมพิรมเทวาทิศาสุนทรบวรพิทักษ์คารักษ์อนงบรรจงวิจิตรชัยสิทธิ์ศักดิ์พิทักษ์เทวาโสภาสวัสดิ์นพรัตน์มณีชัยศรีวิเศษเทเวศวิมานและสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของภาษาไทยที่มีความงดงามมีความน่าอัศจรรย์ไพเราะคล้องจองกันแม้ว่าจะอ่านตามปกติหรืออ่านย้อนหลังนี่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยที่น่าภาคภูมิใจนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ